สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรง IG แตกแห่เม้นกระหน่ำดังปุยฝ้ายแจ้งข่าวอาการป่วยล่าสุดสืบเนื่องจากนักแสดงพิธีกรสาวปุยฝ้ายเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมา2ปีกว่าๆแล้วค่ะทำให้มีอาการชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่นานฝ้ายตกบันไดศีรษะฟาดซ้ำไปอีกโดยทำให้อาการทรุดลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขียนหนังสือก็ไม่ได้คุณหมอพิจารณาแล้วว่าไม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นจะแย่กว่านี้เลยได้ทำการผ่าตัดรักษาให้ฝ้ายเรียบร้อยล่าสุดสาวฝ้ายแจ้งข่าวดีว่าฝ้ายขอพระคุณทุกความห่วงใยทุกกำลังใจเลยนะคะได้อ่านทุกข้อความเลยค่ะตอนนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วอีกไม่นานวิ่งได้หายห่วงค่ะสำหรับหลายๆคนท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาวิธีการและผลยังไงจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้จำนวนมากทางเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้สาวปุ๋ยฝ้ายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนะคะ